บางครั้งกิจกรรมการสอนในชั้นก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ที่บ้านการใช้รูปแบบค้นคว้าอิสระสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าลักษณะของรูปแบบการสอนใช้กิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนที่นักเรียนสามารถทำได้ที่บ้านเช่นการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือการเรียนรู้ทักษะครูอาจต้องให้นักเรียนได้ค้นคว้าอิสระนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านสามารถเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนปกติโดยมีเป้าหมายการเรียนรู้เดียวกันแต่ศึกษาค้นคว้าแยกจากเพื่อนที่เรียนในชั้นเทคนิคการสอนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบโดยมีระดับของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ4ระดับได้แก่ 1. การสืบสอบแบบมีโครงสร้างนักเรียนจะสืบค้นตามที่ครูกำหนดดำเนินการตามที่ครูบอกโดยเรียนรู้เพียง1หัวข้อ 2. การควบคุมการสืบสอบครูจะเลือกหัวข้อกำหนดแห่งข้อมูลที่จะให้นักเรียนค้นหาคำตอบ 3. การแนะนำให้สืบสอบครูจะเลือกหัวข้อและให้นักเรียนออกแบบการหาคำตอบเองและ 4. มีอิสระในการสืบสอบนักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อโดยปราศจากการแนะนำใดๆ